เชื่อง่ายใครก็บอกหูดีต่อกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเขาเป็นอย่างไรลูกเขาดีบัดนี้พ่อแม่ต้องหูก่อนจะไปฟังกำเหนือกำใต้กำเข้าหูแล้วไปฟังหูออกปากขญาสลีสนใจหูล่อไปหน่อยเชื่อง่ายเปิดมาเป่าหูก่อนไล่ลูกออกบ้านเนี่ยมันถูกต้องถ้าทั้งอีจ้างตัวนั้นเป็นจ้างของพระเวสสันดรเปิ้นจะเอาหูไผ่ก็ได้เป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ทำไมเปิ้ลเอาจ้างตัวนั่งหื้อไปแล้วมาไล่พระเวสสันดรเนี่ยมันดูจ้างก็จ้างของเปิ้ลเพชรนินจินดาที่เปิ้ลเอาแจกจ่ายชาวบ้านก็เป็นของเปิ้ลเปิ้ลจะหื้อไปก็ได้ทำไมต้องพระเวสสันดรต้องโดนไล่เพราะป้อนะหูล่อลับไปเชื่อง่ายจะไปเป็นคนเชื่อง่ายเปิ้ลว่าอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี่ดีจะไปฟังเฮ้เปิ้ลเปิ้ลจ้ะครูบานั้นตนวิเศษครูบานี่ตนวิเศษพ่อเนี่ยก่อนมันมีไผวิเศษเนาะพ่อแม่สถานมันไม่มีใครวิเศษหรอกอยู่ที่ศีลธรรมกรรมฐานอยากจะทำตนวิเศษโยมทุกคนทุกท่านดูที่ศีลธรรมกรรมฐานของเพิ่นมาใจว่าห้อยประกำแกงไผ่ก็หาว่าเพิ่นเป็นตนวิเศษมันไปลอยได้อย่างไรบักก้าบักกำกบคนนักคอบดเลยต้องเงี้ยมันจะลอยได้ยังไงตุ๊เจ้าเนี่ยโยมครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้วัดมันไปกินไปตามนะบางคนว่าครูบานั่นตนวิเศษหลวงปู่นี่หลวงพ่อนี่ตนวิเศษเมารถกันไปพอบางเกิดตีใจค้าก็จะชี้กำแพงวัดบ่ได้เข้าพระเจ้าบ่ได้ไหวพุ่นละผาธนาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีพุ่นพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีมีบนสวรรค์พระธาตุที่อยู่หลังวัดเฮาหลังวิหารหลังโบสถ์นั้นอยู่ในบ้านพ่อหันเจ้าฟ้าใบหลักขาประดับด้วยทองเหลืองทองจังโผมีมีดมอกบะมีเวลาไปไหว้พุ่นแห่กันไปไหว้ครูบานั้นครูบานี้โยมทั้งหลายผู้เจ้าตัวเก่าก้มหันไปใส่บาตรสักเถิดหักตู้หักพระตนได้กว่านี้มดอายุจะไปตามกระแสนับเกินไปโยมบางคนว่าพระพุทธศาสนามันเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างไรก็มาเสื่อมอันที่เสื่อมนั้นมันคือใจของคนต่างหากโยมพอกันนี่อันนี้เทศมหาชาติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงโยมพอเราประดับประดาอย่างดีเป็นจ่อเป็นยังเป็นตุ้งเป็นกลมห้อยกลมแหวนธรรมะนี่ศิลปะแบบล้านนาลำปางมีจ่อมีก้อยมีอ้อยมีปลายสีมีขันผูกมือมีสัตว์ประพันมีอย่างครบสมบูรณ์หมดไม่เสื่อมที่มันเสื่อมคืออย่างเฮาหูล่อนั่นหรอกข่าวนะตุเจ้าตนดีๆตั้งตั้งตนที่เปิ้ลปฏิบัติสร้างวัดสร้างวาสตังมีสักบาทแปลงวิหารพระป่ามีไหนป้ากับไปขอพระป่านี่นะโยมมาเจง่ายง่ายนะท่านเลยสตางค์เลยกระเป๋าเปิ้ลคุ้นไปขอพระป่าเพื่อเปิ้ลบ่เฮื่อมาหน้าแตกเหมือนกันนะบางเพื่อจะสร้างวัดสร้างวาตกลงกันแล้วว่าเพิ่นจะเอาพระป่ามาถวายถึงกำหนดกฎหมายวันเวลาบ่มาสักกรรมบ่มีกว่าจะแปลงวิหารกว่าจะสร้างวัดคือสมบูรณ์โยมทั้งหลายโดนกรรมติกรรมว่ากรรมด่ามูเนี่ยมาได้อ้อกี่หมียังเอานี่เตะทำคอยาววิ่งไปซอกนะมาได้อ้อบางคนยังหูจักนี่สมุโอรังสมุโอรังยังหูจักลองอาตมาทำแบบนี้กันเถอะออกทีวีตายปิ๊กปิ๊กอันที่ผมหูจักผมหูจักคำที่มันแบบนี้นะเนาะเนี่ยโยมทั้งหลายจะไปหูรอดตนที่ปฏิบัติดีนี่ก็แล้วเขาเป็นจะพูดเนี่ยโยมไม้ไผ่เวลาลมปัดลมตีมันน่ะมันจะสีกันดังอีอาที่เขาได้ยินเวลาลมมันปัดไม้ไผ่เป็นว่าไม้ไผ่มันอู้กันวะไม้ไผ่มันอู้กันไม้ไผ่ก่อนนั่นน่ะเก้านี่ไปถามก่อนเดี๋ยวเติมน้ำมันไม้ไผ่ต้นนี้ก่อเดียวกันนั่นนะต้นนี้ถามต้นท่านก่อน
เออเขาอยู่ด้วยกันมาจัดเมินเอาไว้ขอถามก่อนเถอะอันนี้เอาแบบบ้านๆก็ขอเป็นเพื่อนมาลงถ้าขอถามที่กันเถอะตึงวันที่ป่วยอย่างถ้าเขาว่าฮักกูไฟป่าเลยเจอไฟป่ามาหูหน้าเขาดำทุ่งมุมกลมงอมว่ายจากแห่งต้นไปถามแห่งต้นก็ที่ป่วยอย่างฮ่านี่ฮักกูจ้างจ้างมาหูเอากิ่งเอาใบเอาไปหมดว่ายจากแห่งต้นไปถามแห่งต้นถามแห่งเล่นที่ป่วยอย่างตึงวันฮักกูเสียงบ่มันมานะมันต่างว่าลูกก็หลานก็ลามไปหาวัดผู้เจ้าโอ้จะเกี่ยวกันวงกลมจังกวนหนอยำหนอเก่งหนอกวนหนอยำหนอเก่งหนอหัวเข่าก็หลั่นคุกคับก็มันไปมีมันมีอย่างไปบำรุงหัวเข่าไม่เต้ากับสามันสี่อันน่ะอันว่าโยมทั้งหลายทีนี้ไอ้สามต้นเนี่ยก็เลยย้อนถามที่ถามหาเขาและที่กลัวอันอย่างหนอทิ้งเขาสามอย่างที่ว่ามันห้ามกลัวสักอย่างทิ้งว่าทิ้งกลัวเสียมทิ้งก็มาต้องกลัวมาห้องจะอยู่ด้วยกันเล่นเดียวลูกถึงเวลาฝนตกมาแล้วลูกเขาออกมาทิ้งก็บอกลูกเมียทิ้งไปคลอดลูกไปออกนอกกลางกอพุ่นคนใดตั้งนอกกลางกอได้คนนั้นเก่งเจี๊ยบเอาลูกมาไปเด้อขันกว่าขันไกลกว่าไกลมันต้องเอาไปเสี่ยงเอาหนักมันเอาเนี่ยคิดว่าคิดกลัวเสียงคิดก็มาต้องกลัวคิดว่าคิดกลัวจ้างของเขาเขามีพลังประเตอลูกมันเพิ่งเหมาไปถึงหมดหรอกคิดว่าคิดกลัวไฟป่าคิดก็มาต้องกลัวแล้วไฟมันมามันหูเหมาวันหน้าฝนตกมาเขาก็ออกไปนอนหุ่นไฟก็ได้รู้แกะใต้แกะเหนือต้มน้ำหมอกไม้มันดีเนี่ยเนาะหมอกมันเดือดมาเอาน้ำพริกก็ใส่พักนอบุกใต้บุญเหนือเข้าใส่เอาพักกุลิงเข้าใส่เด็กพักลาเข้าใส่เอารถดีเข้าใส่เอาน้ำปลาเข้าใส่แล้วตักมหีพอไหวจวนย่ำยาใหญ่ยาวนานอร่อยกว่ากันเยอะเลยทุกปัญหามีทางแก้อ้าวแล้วที่มาขวและที่กว่าเนี่ยถ้าขวหมู่เดียวกันเนี่ยมันเว้ยถ้ามาขึ้นดูแลอย่างอื่นสามอย่างที่ว่านะครับขวนี่ยังถ้าขัวโมเดลกันก็ไม่ขัวนี่อย่างเขาไปอยู่ด้วยกันมาหมูตะไดเจ้าดีอันที่งอกกับพวกงอกก็รู้ถ้าขัวว่าวันใดวันหนึ่งมนุษย์มาตัดเอากิ่งไปแปลงด้ามมีดเอาไปแปลงด้ามเสียมอ่ะแล้วมาฟันหมูฮาเขาเนี่ยมันใช่ไหมเสียมมันก็มีด้ามมันก็ตั้งมาได้โลมีดมันก็มีด้ามมันก็ฟันมาได้มันจะต้องมีด้ามก่อนมันจะตัดเอายิงมันไปแปลงหน้ามาฟันหาเขานี่อันเนี้ยโยมจะมีจริงมันมีจริงโยมมันต้องไปสนแต่โยมลองคิดว่าพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะใครเพราะหมู่เดียวกันนี่น่ะจมตีกันขนาดไปนอนวัดนุ่งขาวห่มขาวยังเล่าวันกันจะไปนอนบ้านหนาวละคนไม่มีคนบ้าจะคืนน่ะก็มันย่ำเหมือนอย่างนี้อ่ะพอคนเนี่ยอย่างล่ำเหลือนะเอากรรมมานี่มาแต่กรรมเมื่อแท้เนี่ยศาสนามันจะเสียมันจะเสื่อมมันมาเสื่อมแต่มันจะมีปัญหาเพราะเจ้าพูดเหมือนกันจังกันจงตีกันพระมหาเถระหลายรูปหลายองค์ที่ผ่านมาต้องสิกนำตามผ้าไปหยับก้นสิกสิกก่อนแล้วมาไต่สวนเนี่ยมันถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าเฮาบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเนี่ยโยมท่านหลายทำไมทั้งนั้นที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้รู้ถึงหมดสามโลกสวรรค์นรกมนุษย์พระองค์มีที่ประจักษ์สุมีหูที่ตาที่จะได้บำบัญญัติวินัยก่อนเพื่อบำเพ็ญพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้ทำผิดศีลผิดธรรมทำไมต้องเมื่อผู้เจ้าทำผิดก่อนแล้วพระองค์ถึงมาบัญญัติอันเนี้ยโยมท่านทั้งหลายพระองค์รู้ล่วงหน้าก่อนแล้ว227ข้อพระวินัยพระองค์จะต้องเมื่อผู้เจ้าทำผิดก่อนแล้วมาบัญญัติสิกขาบทมาบัญญัติพระวินัยย่อมบัญญัติก่อน
ก็คนมันบอกผิดเตื้อจะไปบังยักได้ยังไงยังเอี้ยยังบะเดียวนี่ยังยุคปัจจุบันเนี่ยตัวเจ้าทำผิดผิดบอกผิดบอกว่าย่ำก้นซิดก่อนแล้วเอาไปไต่สวนเนี่ยมันมาถูกต้องก็ยังลูกเขานั่นแหละเขายังมาบุบลูกเขาก่อนพ่อเขาตึงหูรู้ว่าลูกเขาตึงทำผิดไหนวันผู้ก็ต้องทำผิดก็ผิดวันใดก็ผิดวันหนึ่งเขายังมาบุบเหตุการณ์มานี่ก็ว่าลูกเขายังมาทำผิดเกอทำผิดก่อนเขาถึงบุบลูกเขาอันเนี้ยลองใจรับธรรมในทางพระพุทธศาสนาเถอะเหตุบ้านการเมืองทุกวันนี้ยับทุกเจ้าซิกออกไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไปปากได้แล้วจะได้บ่มีเจ้าหมูเจ้าฝูงโยมทั้งหลายโยมแดดส่องพยศมาตั้งหน้าเพื่อจะได้ลองเอาก็อีกคนแดดส่องจับหน้าพอดีอ่ะเป็นอย่างน้องโอ้ได้น้องสาธุสาธุโอ้ได้เป็นยามีปัญญาแป๊บคนพ่อแม่สตาเนี่ยพระพุทธศาสนาเขาอยู่ได้หนึ่งอุบาสกสองอุบาสิกาสามพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสี่สามเณรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปบ่ได้นางพุทธดีนางอมิตานางพระนางบัตรีจารีกนาหนีไปโดยพระเวสสันดรในระหว่างจะเข้าปากประตูปาไม้หิมะผ่านมีพราหมณ์แห่งสี่คนมาขอเอามากับรถของพระเวสสันดรไปพระเวสสันดรก็เลยสละรถกับมาคือกับพราหมณ์สี่คนกำนันสี่กษัตริย์ตันเต่าอันมีหนอนเน่ากันหาชาลีนางมาดีพระเวสสันดรก็เสด็จสวีวีวีเข้าป่าไม้ป่าใหญ่ตรงหนาไปปั้มเป็นสินตามภาวนารับเขาวงคตไปถึงป่าไม้หิมะผ่านจะไปบวชเป็นพระฤาษีบ่มีที่อยู่บ่มีที่นอนพระอินใจฮือวิสุกรรมเตวบุตรลงมาเนรมิตอาศรมไว้สองหลังหลังหนึ่งเอาไว้ฮือพระนางมัทธีจารีกันหาอยู่แถมหลังหนึ่งฮือกับพระเวสสันดรได้อยู่ปั้มเป็นพระองค์ก็ถอดเครื่องนุ่งหัวทรงอันเป็นเวทนินทินาต่างๆออกแล้วเอาผ้าลายหนังเสือมาใส่คือสีแปดอย่างอุบาสกอุบาสิกาเขาเนี่ยสีแปดออกพอพระองค์ปั้มเป็นสินตานภาวนาแล้วอยู่ในป่าบกินเริ่มเป็นจิ้นนี่นะบกินเป็นจิ้นเป็นยังบกินสักอย่างกินผลหมากหลากไม้หน้าที่ของพระนางมาทีเดินเจ้ามาเตรียมไม้สีฟันไว้ฮึพระเวสสันดรและจารีกันหาตักน้ำล้างหน้าไว้ฮึถึงเวลาเตรียมผลหมากหลากไม้ไว้ฮึอันนี้อันเก่าจะไปซ่ออันใหม่ก็ต้องบุกบุญแบกหามสแลกเข้าป่าไปซ่อผลละหมากลาบไม้มาฮือพระเวสสันดรท้ายเลยจะรีกันหาได้กินได้ฉันหน้าที่ของคนเป็นเมียกรรมโบราณว่าไว้หน้าที่คนเป็นเมียนะรับเด็กลูกเจ้าคือเจ้าจัดแจงเหลียวพอคอยแหงสลีเสื้อผ้ายามแสงอรุณขึ้นมาฝ่ายล่าฮือสู่ไฟดาลูกเจ้าฮือลูกขวัญเจ้าสามีคือมันชำระขันล้างขัดสีคือลอดนารีดังไฟนึ่งเขาคือยอดนารีดังไฟนึ่งเขาหน้าที่ของคนเป็นเมียพ่อแม่สถาทุกคนทุกกันที่นี่อันนี้เป็นการที่สี่เพราะว่าการวันนับประเวทการที่ห้าตุจกจะได้ฟังบรรพุตุจกนี้เป็นชื่อของพราหมณ์พราหมณ์คนนี้เกิดในเมืองกะลิงกะละอยู่หมู่บ้านทุนวิตาขามพ่อชื่อโตรังกะแม่ชื่อนางจันทีอยู่หมู่บ้านทุนวิตาขามกูพามนี่คลอดออกมาแล้วมีลักษณะนิสัยโคตรห้าที่หนึ่งคอโคตรสองแขนโคตรสามเอวโคตรสี่แขนโคตรห้าโคตรนิ้วโคตรกล่าวไปงูทำไมนิ้วมันโคตรกรรมโบราณได้สอนกันว่าเล็กกดเอาไว้แฝงขอเล็กงอเอาไว้แฝงเที่ยวคนกดอย่างเดียวอยู่ไหนก็ไม่ได้อยู่บ้านใดเมืองใดก็ยังบ้านนั้นเมืองนั้นเดือดร้อนพ่อแม่ก็เลี้ยงปูพามขึ้นมาส่วนใหญ่นิสัยของปูพามมันกดตั้งแต่ต้นคำพ่อคำแม่พ่อแม่สอนกล่าวว่าพ่อแม่ด่าพ่อแม่ว่าหนีออกบ้านออกดอกโคตรนอกพอหายตึกตึกยนยนใส่พ่อใส่แม่ยอมท่านทั้งหลายกันนั่นในขณะที่ปู่พามเกิดนั่นน่ะ
เป็นวันเดียวกันเวลาเดียวกันครับพญาสรีสนใจเมียของพระนางพุทธศรีพ่อของพระเวสสันดรเนี่ยในธรรมคนว่าไว้นะคือเกิดเวลาใกล้แจ้ง